วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับการ์ตูนกับเขียวหวานนะคะเห็นหน้าเขียวหวานยังอันนี้เป็นแบบธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะมาสอนเขียวหวานแต่งหน้าแบบธรรมชาติสำหรับผิว2สีสำหรับคนที่เป็นบิกินเนอร์เลยนะบิกินเนอร์วงเล็บที่ชอบซื้อเครื่องสำอางแต่วงเล็บแต่งหน้าไม่เป็นใช่ไหมแล้วก็ขี้เกียจด้วยเขามีแล้วเห็นเอาง่ายๆก่อนเอาแบบเวลาสั้นๆ5 นาที15นาทีเสร็จมันเขียนว่า color second skin เป็น sunscreen ใช่ไหมไเป็น sunscreen รองพื้นเรามาดูเนื้อกันนะคะนี่เราใช้อุปกรณ์ของนางแบบนะเราจะเห็นเนื้อไหมเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกับผิวทีละนิดนะคะอย่าเยอะถ้าเกิดมันเกินขึ้นมาไม่ต้องเสียดายให้เราปาดทิ้งไปเลยเหมือนนั่งแบบเราจะไม่มีคอนซีลเลอร์ในกรณีนี้เราจะทำยังไงถ้าไม่มีแต่เราอยากจะปิดรอยสิวใช่ปะตัวเดิมพยายามนะคะให้ดูข้างแก้มนะเขียวหวานโชว์ตรงนี้หน่อยนะคะหันทางนู้นนิดนึงเห็นไหมเราจะมีร่องรอยอยู่ตรงนี้อันนี้แบบ easy step นะสำหรับ beginner นะ beginner ที่ชอบซื้อเครื่องสำอางแต่วงเล็บไม่แต่งหน้าหรือแต่งหน้าไม่เป็นนั่นเองไม่มีคอนซีลเลอร์ไม่เป็นไรเราสามารถใช้รองพื้นหรือตัวที่คุณมีอ่ะแต่แค่ค่อยๆลงนะคะแล้วใช้นิ้วกดเอาในกรณีที่ไม่มีแปรงนะคะไหนมันก็ตกเกลื่อนได้พอประมาณนิดนึงเขียวเราหันอีกครั้งนึงโชว์ให้เห็นจากเมื่อกี้มันเป็นรอยดำใช่ไหมอันนี้มันจางลงอีกนิดนึงนะคะเราก็มาดูที่ตัวแป้งกันโดยที่ว่าเขียวหวานใช่ไหมมีร่องรอยของสิวอยู่ดังนั้นเราจะไม่ใช้แปรงในการหมกแป้งเราจะเป็นลงด้วยพับไปเลยเพื่อกดมันนะคะหรือทำให้เรียบเนียนขึ้นทั้งแบบเราใช้เมเบอร์ลีน SPF 32ด้วยนะจะบอกว่าแป้งเมเบอร์ลินก็ดีเหมือนกันนะดีแรกเลยลงตรงที่เรากดสิวไว้ก่อนใช้กดเอานะเราถึงจะต้องใช้กดแทนการปาดเพื่อให้แป้งอ่ะมันซึมเข้าไปแล้วมันอยู่นานถ้าปาดอ่ะมันจะไม่เนียนแล้วบางทีถ้ารองพื้นไม่ดีใช่ไหมคะรองพื้นมัน
สามารถดูดได้ว่าหน้าเนียนขึ้นที่สะพานคอก็ห้ามลืมคอเราสามารถปาดได้ค่ะไม่เป็นไรเนี่ยในนั้นมันจะกลายเป็นหน้าขาวคอร้อยในกรณีที่เรานะคะเดี๋ยวลงหมดแล้วจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าให้เอาแปรงนะแปรงสะอาดปลักที่บริเวณหูด้วยจะสังเกตว่าบางคนนะหน้ากับคอไปด้วยกันแต่หูอ่ะมันคนละสีนี่คือเทคนิคอีกอย่างเนาะถ้ามีแปรงอันเดียวไม่เป็นไรค่ะใช้แล้วก็เช็ดด้วยทิชชู่ได้ดูการว่าทางแบบเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างทางแบบเราได้ตัวนี้มานะคะเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะอันนี้ซื้อมาจากเพื่อนใช่ไหมยี่ห้อ Richie Jolly เรามาดูกันมันเขียนว่า Pro Paletteเหมือนฝั่งเนี้ยจะเป็นไฮไลท์เป็นคอนทัวร์และมันปัดแก้มได้ด้วยนะสำหรับเขียวหวานที่เป็นคนโทนสีผิวสีน้ำผึ้งนั้นเอาที่เรามาดูว่าเขียวหวานมีแปรงอะไรบ้างดีกว่านะคะมีแปรงเล็กและก็แปรงอันใหญ่โอเคเรามาเริ่มที่คอนทัวร์หน้ากันดีกว่าเพื่อให้หน้ามันมีมิติมากขึ้นนะคะถึงเราจะแต่งหน้าง่ายๆไปทำงานไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆนะง่ายๆเบสิกสำหรับเขียวหวานจำด้วยนะ เอาแบบเวลาสั้นๆเพราะรู้ว่าแบบคนที่ชอบซื้อเครื่องสำอางอะจะไม่อยากเสียเวลาเยอะเอาสีนี้แล้วกันนะคะเอาแบบเป็นคนสีเข้มเทคนิคแรกเลยดูดปากอยู่ให้แก้มต่อแก้มต่อค่ะเราจะเห็นรอยบุบตรงนี้ใช่ปะแล้วเราลงจากตรงนี้มาแล้ววนไว้ดูดไว้ห้ามเลิกดูดเด็ดขาดจนกว่าเราจะคอนหัวหน้าเสร็จในชีวิตประจำวันไม่ต้องลงเยอะลงแค่เป็นส่วนฝุ่นพอทำงั้นคนจะเห็นเป็นแบบอะไรข้างนี้สีน้ำตาลเปื้อนแก้มบางคนโดนทักใช่ปะสะบัดก่อนนะคะนี้แต่งหน้าไปเลยดูดไว้ดูดแก้มไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะที่สำคัญเงยหน้าถ้าเราอยากเก็บตรงเหนียงให้เงยหน้ามันจะเห็นกรอบหน้าชัดแล้วเราก็มาพร้อมกับมุมคางเลยเงยไว้ปัดเลยนะเอานะคะมาที่จมูกนะคะขออนุญาตใช้นิ้วนะคะลงมาได้สีเดิมกับที่สีแล้วคอนทัวร์ลงมาที่บริเวณตรงนี้นะอย่าลงตรงหางคิ้วนะคะทีเนี้ยให้ใช้แปรงที่เรามีที่เล็กที่เราเขียนตาก็ได้ค่อย
เดียวใช้ได้หมดเรามาที่ก่อนจะไปไฮไลท์ขอปัดแก้มนิดนึงแล้วมาดูก่อนว่าเขียวหวานมีสีปัดแก้มอะไรเนาะโทนนี้ก็เหมาะกับผิว2สีเหมือนกันใช้ได้กับทุกสีนะคะทีนี้ขอเป็นสีนี้ละกันมาทดลองด้วยกันใช้ตัวอุปกรณ์ที่มันให้มาแล้วกันนะคะสีนี้นะคะจะให้ดูว่าเราจะลงสีนี้ใครที่มีสีโทนนี้นะคะพีชหน่อยชมพูนะคะเหมือนชมพูโรสโกนะคะได้นะคะเทรนปี2019สีชมพูอมส้มมานะคะแต่งหน้าได้ถ้าเราต้องการให้หน้าดูยาวหนวดแก้มสูงให้ลงใกล้ๆบริเวณตานะนี่นะยิ่งในกรณีที่เราใช้แปรงที่มันมากับตัวผลิตภัณฑ์นะคะในสำหรับคนที่ไม่มีแปรงที่จะปัดแก้มให้วนนะทำไมต้องลงตรงนี้เผื่อเราจะได้ปิดใต้ตาดำด้วยเข้าใจทีเนี้ยเรามาผสมกับตัวไฮไลท์ที่เขียวหวานได้มานะคะโดยเลือกแปรงอันนี้ที่เขียวหวานมีนะขอออกเป็นสีทองๆหน่อยละกันนะคะฉันลืมตาได้ค่ะหมดเลยนะก็ไม่ใช่แค่บริเวณรองแก้มนะขอตรงนี้ด้วยกับปลายคางนะคะกับบริเวณจมูกให้หน้ามันดูธรรมชาติมากขึ้นเราสามารถใช้นิ้วนะคะลงบริเวณนี้ก็ส่วนบริเวณเรามาเข้าสู่ขั้นตอนหลวงตากันเอาแบบง่ายๆคราวนี้ดวงตาใช่ป่ะพี่จะทำให้ข้างนี้และอีกข้างให้เฉียวหวานลองทำตาโอเคป่ะนี่คือเป็นการฝึกนะเพราะแต่ละคนจะมีปัญหาในการแต่งดวงตานะคะง่ายๆเลยวันนี้คลิปนี้เอาแค่สีเดียวไม่ขัดเบ้าโอเคป่ะแล้วคลิปหน้าเรามาขัดเบ้ากันสีที่เฉวานมีนะคะมันเป็นโทนนี้เนาะกับเบาดังนั้นธรรมชาติธรรมชาติเลยนะเอาสีน้ำตาลสีน้ำตาลเป็นสีเบสิกที่ใช้ได้ทุกวันเห็นปะเรามาเลือกน้ำตาลนี้แล้วกัน
อย่างแรกเลยเราดูก่อนนะว่าแปรงเราอ่ะมันมีสีอะไรตกค้างอยู่หรือเปล่านะคะเช็ดด้วยทิชชู่ก่อนเนาะตัวนี้นะคะจิ้มลงไปแล้วขอออกแล้วสับตานะแตะบริเวณนี้พับนี้นะตั้งแต่หัวมุมแล้วค่อยๆไปเลี่ยปะสีเดียวเลยสีเดียวจะง่ายจนถึงบริเวณนี้ข้อพับนี้ค่ะไม่มีแปรงใช้นิ้วมือได้นะสีเดียวเป็นนี้นะไม่พอเราจิ้มใหม่แล้วเราก็สบายจากหัวตาแล้วเบรนขึ้นไปข้างบนกระจายออกไม่งั้นมันจะเป็นก้อนนี่นะคะธรรมชาติธรรมชาติเห็นปะลองดูมีความต่างเราให้มาเรามาให้เขียวหวานลองดีกว่าสีนี้พอแล้วจิ้มทีเดียวพอแปะเมื่อกี้มันเข้มไปให้แปะออกที่ทิชชู่หน่อยทำไมเราถึงต้องทีเดียวก่อนถ้ามันเข้มไปหนาไปมันจะเกลี่ยลำบากอะถ้ามองจากกล้องก็จะลำบากแล้วก็ลำบากจบอันด้านนี้ให้ผู้ชมดูโอเคหลับตานะคะจับบริเวณหัวตาแปะเลยหัวตาหัวตาไปตรงนี้อย่างเงี้ยเขียวหวานลากไปตรงนี้ก่อนลากไปนั่นแหละค่ะดูซิเท่ากันไหมสองอันแล้วก็เคาะที่แขนอันนี้คือเป็นแบบสีเดียวไม่ขัดเป้าง่ายไหมโอเคง่ายๆคลิปหน้าจะมีการขัดเป้ากันเกิดขึ้นมาที่กรีดตาเลยง่ายๆเรามาดูซิเขียวหวานมีกรีดตาไหมโดยที่ว่าเขียวหวานบอกว่าเขียวหวานมีแต่ที่เขียนคิ้วอันนี้ก็เป็นที่เขียนคิ้วอันนี้ก็เป็นที่เขียนคิ้วเรามาดูซิว่าอันไหนมันสามารถอัดแอปเพื่อมากรีดตาได้อ๋ออันนี้เป็นแบบอย่างนี้ใช่ปะแล้วมันเปิดอย่างเงี้ยเขียวหวานบอกมันก็จะเป็นอย่างเนื้อเนื้อครีมด้วยข้างในของ Really Doshi เหมือนกันค่ะตัวแปรงเป็นแบบนี้นะคะเห็นกันโอเคเดาว่าตัวเนี้ยน่าจะช่วยได้เพราะว่ามันเหมือนไอครีมโอเคเหมือนเดิมพี่จะลองกรีดทางนี้ให้แล้วก็ให้เขียวหวานกรีดตัวนู้นแปะไปนะคะนิดเดียวพอเนาะขอลองที่มือก่อนนะคะก็ได้อยู่นะให้ชิดโคนขนตาที่สุดนี่เราอะแดปต์กันสุดๆค่อยๆใจเย็นๆนะคะความคมชัดมากขึ้นไหมไหนลองมองใช่เนาะคมชัดมากขึ้นจับได้ไหมขึ้นนิดนึงเลือดตัวนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มไม่เป็นปัญหานะคะถ้าการที่กรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลทำให้ตาเราอะดูหวานขึ้นด้วยโอเคเขียวหวานอันนี้เป็นตาเขียวหวานลองเองนะคะให้ติดคนขนตาที่สุดใช่ค่อยๆเกี่ยเพราะมันเป็นครีมปะโอเคเดี๋ยวนะใช่ค่ะ เห็นไหมว่ามันสามารถใช้แทนกันได้แล้วมันพีคคิ้วกันเลยอ่ะด
้วยที่ว่าเขียวหวานคิ้วที่มันเป็นทรงแบบนี้คือเขียวหวานสักคิ้วมากถูกปะจริงๆแล้วถ้าจะให้แนะนำอ่ะถ้ามีแบบฝุ่นอ่ะมันน่าจะโอเคกว่าแต่ด้วยที่ว่าเขียวหวานมีเป็นแบบอย่างนี้ใช่ปะกับอย่างนี้แล้วแปรงที่มีมันไม่ใช่หัวตัดดังนั้นเราก็คงจะต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างเนี้ยใช้อันเนี้ยลองกันเลยไม่ค่อยมีก็แต่ก็ต้องปัดนะไม่ใช่ไม่ปัดนะห้ามลงตรงหัวตาก่อนนะคะให้ลงเอ้ยผมขอโทษค่ะให้ลงระหว่างตรงกลางนะคะตามรูปโครงเดิมของเขานั่นแหละเหมือนเขียวหวานจะมีนะเป็นหัวอันนี้ตัวนี้เลยเหมือนเดิมห้ามลงตรงหัวเติมตรงปลายจะบอกว่าเขียนง่ายเหมือนกันให้ดูมีความคมชัดของคิ้วมากขึ้นเห็นปะมงกุฎของใบหน้าเราวาดตามรูปเดิมของที่เฉวาดสักมาเลยแต่แค่ให้มีความคมชัดมากขึ้นให้ระวังแค่ว่าอย่าลงบริเวณหัวให้ใช้แปรงปัดเอาเนาะเขียวหวานไม่มีที่ดัดขนตาใช่ไหมไม่ได้ลงอะไม่เป็นไรจริงๆต้องดัดขนตาก่อนนะแต่ถ้าไม่ได้มีหรือไม่ได้เอาลงมาก็มาสคาร่าช่วยได้นะคะเอาเลยค่ะอยากรู้ว่าปัดยังไงด้วยนะคะห้ามลืมปัดขนตาล่างมาที่ลิปเขียวหวานมีเวทแอนด์ไวท์สองแท่งบอกว่า Wet n Wild ก็เป็นลิปเป็นแบรนด์ของสมาร์ทที่ดีนะคะเป็นดรักสโตร์แอคคายพวกเมเบอรีนแล้วแหละแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันโอเคสีจะคล้ายๆกันหมดเลยให้ดูเลยธรรมชาติใช่ไหมเราแต่งหน้าแค่ธรรมชาติอันนี้คือแบบธรรมชาตินะเราควรจะใช้สีอันนี้ตัดทิ้งไปแดงเนี่ยมีสองสีเนี้ยที่เราสามารถใช้ได้สำหรับเขียวหวานนะ everyday look ของเขียวหวานที่สามารถจะทาเพื่อไปทำงานที่โรงแรมเขียวหวานเป็นเชฟนะคะแกะสลัดเข้ามาอร่อยมาก